วันนี้นะคะใหม่ก็มีโปรสาวสวยมาแนะนำอีกเช่นเคยสำหรับเธอคนนี้เนี่ยคุณผู้ชมคงจะเคยคุ้นหน้าคุ้นตากันบ้างแล้วกับการแข่งขันที่ผ่านๆมาและเธอยังเคยมาสอนทริคการตีกอล์ฟให้กับเราแล้วด้วยล่ะค่ะวันนี้นะคะเราจะไปพบกับโปรสาวคนเก่งในสไตล์สบายๆกับวันว่างและพี่ตุ๋มต๋ำกับน้องแพรรี่กระดีกระดาจะมีอะไรมาเมาส์มอยกันนั้นเอาเป็นว่าเราไปชมกันเลยดีกว่าค่ะอย่างที่น้องปีใหม่บอกวันนี้ทางรายการไทย LPGA on TV ก็จะมาบุกบ้านโปรสาวคนเก่งกันอีกเช่นเคยว่าแต่พี่ตุ๋มต๋ำกับน้องแพรรี่เนี่ยดูท่าทางจะยังงงๆหาบ้านกันอยู่ละสิยังไงพวกเราไปติดตาม2พิธีกรคู่หูกันดีกว่าว่าจะมีเรื่องอะไรฮาๆมาฝากกันอีกครับคุณผู้ชมครับเปิดเองครับอ๋อเจอแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเป็นเดินขาต้องงานนี่ตะโกนทุกหลังเลยไม่มีเสียงตอบรับงานตรงมากแล้วบ้านเต็มที่นะโอเคค่ะบ้านเต็มที่ค่ะโอ้บ้านโปรทิปนี่ใหญ่โตมากเลยใช่ไหมคะพี่ตุ๋มต๋ำอบอุ่นโอ้แต่อบอุ่นหาของโซนอีกแล้วนี่แล้วบ้านหลังนี้อยู่กันกี่คนนะคะอยู่คือจริงๆมี2หลังค่ะอันนี้เป็นหลังคนโสดหลังพ่อหมายถึงว่าหมายถึงว่าคือพอดีพี่ชายกับทิพย์จะอยู่ก็จะอยู่บ้านนี้แล้วถ้าพี่สาวเรียนแล้วแบบปิดเทอมกลับมาก็จะมาอยู่บ้านนี้แต่บ้านโน้นก็คือคุณพ่อคุณแม่แล้วก็คุณย่าค่ะอ๋อก็เลยเป็นบ้านสาวโสดชายโสดชายโสดสาวโสดนี่มีพี่น้องกี่คนคะพี่3คนค่ะก็เป็นน้องเล็กสุดอ๋อเป็นน้องเล็กค่ะแต่ว่าพี่ชายคนเล็กเนี่ยคือเราก็มองเขาเป็นไอดอลนะแบบถามว่าโตขึ้นอยากเป็นอะไรก็เขียนโตขึ้นอยากเป็นอะไรคะเขียนว่าเขียนคือเขาบอกให้เขียนก็เป้าหมายเพราะว่าพอดีอ่านหนังสือพอคือพี่ๆเนี่ยอ่านตอนทิพย์10ขวบทิพย์ก็อ่านมั่งอ่านการบริหารเวลาอ่าน10ขวบนี่10ขวบ10ขวบเนี่ยตอนยังเครียดป .4 อ่ะยังเล่นหมากเก็บอยู่เลยเล่นปิงปองใช่พอดีพี่ชายแบบพี่ๆเขาอ่านกันแล้วคือพี่ชายคนเล็กเนี่ยได้สอบได้ทุนคิงนะคะทุนเล่าเรียนหลวงตอนนั้นเราก็ไม่รู้หรอกว่ามันยากแค่ไหนแล้วเขาก็เป็นประธานเชียร์เราก็คือเขาห่างกับเรา6ปีตอนนั้นเขาม .6 เราก็ป .6เราก็แบบอ๋อเฮ้ยเอามั่งเว้ยอยากเป็นเหมือนพี่ชายเป็นพี่วักอย่างนี้จะเป็นพี่วักได้ไงอยากจะไม่เหมือนมันก็อยู่เล่นก็ไม่รู้ตอนนั้นแบบตอนนั้นคือไม่ได้อย่างนี้คือพอตอนนั้นเป็นคือตอนพอม.4ปุ๊บพอขึ้นม.5ปุ๊บเนี่ยถ้าจะเป็นประธานเชียร์เราต้องหาเสียงใช่ไหมคะแล้วเราก็ต้องคือเราวางแผนมีพ่อวางแผนไว้อย่างดีคุณพ่อวางแผนไว้เราก็โอเคทำตามสเต็ปนั้นเราก็แบบหาเสียงทำนู่นทำนี่พูดอะไรบ้างหาเสียงหาเสียงไงอยากรู้นิดนึงสั้นๆเราบอกต้องจำได้แหละเฮ้ยพูดแล้วเดี๋ยวซึ้งโอ้ทำเลยเต็มที่คือพอเซนโยมันถึงม.3ใช่ไหมคะแล้วก็มาเตรียมม.4มาเตรียมก็อยู่400เราก็พอม.5เนี่ยอยู่400อีกเราก็รู้จักอาจารย์ทุกท่านรู้ว่าน้องขึ้นม.4ขึ้นมาจะมีใครบ้างแล้วเราก็รู้กระบวนการทำงานว่าเฮ้ยข้อผิดพลาดมันอยู่จุดไหนเก็บข้อมูลอย่างดีม.5เราต้องได้เสียงคะแนนเสียงแน่นอนประโยคเด็ดในการหาเสียงตอนนั้นคือก็เลือดพี่อ่ะกรีดออกมามันเป็นสีส้มค่ะโอเคผมไม่ต้องตื่นตามกันจะขออีกทีขอให้ร้องเนี้ยอะไรนะครับประโยคเด็ดนั้นเอาจริงเลือดแล้วเลือดมันกรีดเลือดพี่อ่ะกรีดออกมามันเป็นสีแสดเลยมันไม่ใช่สีแดงปุ๊บเงียบน้องๆเงียบปุ๊บคือมันจะต้องสีหน้าแววตามันจะซึ้งนิดนึงครับน้ำเสียงอะไรอย่างเงี้ยแล้วผลการตอบรับผลการตอบรับเหรอคะคือแบบมีผู้ชายสมัคร4คนแล้วหนูคนเดียวผู้ชาย4หญิง1หนูชนะค่ะอืมครับผมแล้วกันก็แบบไม่ได้เพราะว่าคนที่เป็นรองเนี่ยคือคนที่ได้คะแนนเข้ามาที่2ใช่มั้ยคะ
เขาก็ต้องช่วยงานเราใช่ไหมคะเราก็แบบเฮ้ยตำแหน่งมันไม่สำคัญโอ้โหน้ำปลาน้ำต้มไหมครับน้ำต้มคือเป้าหมายเราเป้าหมายเดียวกันเราก็ต้องช่วยงานกันนะก็คือทุกคนเนี่ยมาเป็นสตาฟหมดเดี๋ยวเมาส์กับน้องแพรรี่พี่แอบเห็นสมุดพ่อพี่เดินไปเอาเมาส์มาต่อเรื่องเรียนค่ะนอกเหนือจากลงสมัครเป็นประธานเชียร์แล้วแล้วก็ได้ตำแหน่งมามีกิจกรรมอะไรอีกที่โปรทิปเนี่ยร่วมทำตอนสมัยเรียนนะคะอ๋อก็พอดีฝีมือกอล์ฟเล่นได้2ปีตอนเริ่มเล่นม.4ใช่ไหมคะตอนเข้าเตรียมก็เขาก็มีกีฬาแบบกีฬาเขาเรียกกีฬาระหว่างโรงเรียนนะคะก็เลยเข้าร่วมเล่นครั้งแรกเลยรุ่นน้องเขาเล่นกอล์ฟอยู่ก็เออชวนพี่สมัครในนามโรงเรียนเตรียมค่ะก็คือนับจากจุดนั้นคือเป็นจุดเริ่มต้นเลยค่ะก็เล่นมาเรื่อยๆค่ะแล้วกิจกรรมไปได้อะไรมาคะพี่ต่ำแอบไปค้นมาเล่มนี้เหมือนทุกคนน่าจะคุ้นๆสภาพเล่มมันจะเป็นอย่างเงี้ยเหมือนกันทุกโรงเรียนเป็นท่านของทุกท่านขอดูนะท่านในครับสมุดจำตัวฉบับนี้เลยทำวีรกรรมอะไรไว้หรือเปล่าคุณผู้ชมครับโอ้โหงวดนี้ต้องออกสีแน่นอนสี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 เกียรติเฉลี่ยโอ้โหไม่จริงไม่น่าฟุ้งค่ะทุกเทอมเลยป่ะน่ะเพื่อฟื้นเผื่อแผ่แข็งแรงแข็งแรงไม่ตกกังวลบ้างเลยนะอันนี้คุณครูหรือคุณครูเขียนเขาไม่คอยผู้ปกครองเออผู้ปกครองเหรอโอ้โหเป็นเด็กกิจกรรมอ่ะกิจกรรมด้วยเด็กเตรียมด้วยการเรียนก็ดีโอ้ขนาดนี้ไหนมีรูปกิจกรรมอะไรมาโชว์นี่อันนี้เป็นอะไรคะศิลปินอันนี้นักร้องหรือว่าอภิปรายอะไรคะเออนั่นสิไอ้เรื่องอันนี้ดูนะร้องสมัยก่อนร้องเพลงอะไรดีกว่าจำได้เปล่าเฮ้ยแต่ดูแล้วเหมือนเป็นแบบมีสติกเกอร์หัวใจติดอยู่ที่ปกเลยอ่ะสงสัยเซลวันวาเลนไทน์อ่ะเฮ้ยวันวาเลนไทน์โอ้วันวาเลนไทน์ด้วยค่ะวันวาเลนไทน์ไม่ทำอะไรนะอีกรูปนึงนะโอเคอันนี้จุฬาค่ะนี้จุฬานี้ข้ามอันนี้ปีหนึ่งที่จุฬานางนพมาศอ๋อได้ที่หนึ่งปะเนี่ยเปล่าค่ะเป็นแบบว่าเป็นนางสนองพระโอษฐ์แปลว่าอะไรช่วยแปลสวยมากเลยค่ะดูอันนี้ข้ามขั้นอันนี้กลับมาอันนี้ตอนอันนี้ไหนอันนี้จังหวะรับอันนี้ที่กีฬาพละศึกษาค่ะสมัยนั้นยังยูบีซีอยู่เลยค่ะพี่อันนี้คือไปแข่งยูบีซีอันนี้แข่งอะไรเดี๋ยวทำไมใส่หมวกต้องแบบไม่เขามัดผมสูงแล้วมันติดแบบไปว่างอย่างเงี้ยเขามัดผมสูงรับนู่นนะครับเดี๋ยวเราอันนี้คนจะเริ่มเลยความหลังด้วยกันใช่ไหมคะค่ะอันนี้คือแมตช์แรกเลยอ๋อที่บอกว่าลงกรมพละศึกษาแล้วเป็นยังไงคะตอนไปแข่งครั้งแรกผลออกมาครั้งแรกปะครั้งแรกเลยค่ะก็ตื่นเต้นมากแต่ปรากฏว่าสกอร์ตอนซ้อมกับตอนแข่งดีกว่าเหมือนพอยิ่งตื่นเต้นยิ่งกังไกลก็เลยแต่ก็ดีเนาะบางคนตื่นเต้นทำให้แบบประมาทเนาะสุดท้ายแล้วครับไปสัมภาษณ์โปรมาหลายคนจากอดีตสู่ปัจจุบันอันเนี้ยทุกคนเลยนะโปรที่สัมภาษณ์มาทุกคนเลยครับเดี๋ยวต้องมาตามเหตุทุกคนทำไมต้องใส่เสื้อใหญ่กางเกงเป็นโปรใช่ใช่โปรโคด้วยยังไงเชื่ออันนี้ให้กังวลอันนี้แบบ10ปีที่แล้วก็นั่งพิกหอบพิกหอบโอ้ยโยเป็นสมัยนั้นอะสมัยนั้นไม่จริงๆอะคือเหมือนกับเรายังแต่งตัวกันไม่เป็นได้มั้งแล้วพ่อแม่ให้อะไรมาก็ให้ไปจะบอกว่าเสื้อตัวนี้เนี่ยยังอยู่หรือเปล่าดีกว่าเสื้อตัวนี้คือมรดกตกทอดนะคะคือพี่ชายคนโตสุดใส่ก่อนพี่ทีแล้วก็มาพัดแล้วพี่โอเคไปเรียนปริญญาตรีที่ MIT ตั้งแต่ขึ้นปีหนึ่งละก็เลยไม่ได้มีโอกาสใส่ไอ้ตัวนี้ก็เลยตกทอดมาถึงตกทอดมาแต่เนี่ยก็จริงๆทุกคนเสื้อตัวใหญ่นะเลยนี่เสื้อตัวใหญ่เนี่ยหุ่นหินตรงที่ว่านึกว่าจะถามว่าคนนี้คือใครคนนี้คือใครคนนี้ข้ามคนนี้ my idol ค่ะโอ้มี idol หลายคนมากคนนี้เป็นใครอันนี้นี่คือพี่อุ๋ยวีรดาค่ะคือเป็นแบบหญิงแกร่งคนไทยตัวเล็กๆคนนึงที่ไปไม่รู้ว่าเป็นสีอะไรเฮ้ยถ้าดุกต้องสีน้ำเงินฟันพันแท้ฟันพันแท้ไหมคือชีแบบชีนี่ได้จริงๆเป็นอะไรนะเขาเรียกแบบคือได้ที่หนึ่งของม
มหาลัยเลยที่แบบเวลาแข่งทั่วอเมริกาค่ะแล้วก็แบบได้รางวัลแบบอะไรนะ All American ชื่อยาวๆไม่เก่งอังกฤษจังเถอะแต่เขาก็ไม่พี่เขาก็ไม่ได้ใส่เสื้อผ้าโอ้ใช่ไม่พี่เขาโตแล้วอันนี้ยังเด็กอันนี้คือเราม .6 แล้วอะไรอย่างโดยส่วนตัวแล้วอะค่ะคือคิดยังไงกับกีฬากอล์ฟถึงได้แบบเข้ามาเล่นก็เพราะให้เล่นคือจริงๆตอนสตาร์ทเริ่มเล่นเนี่ยคือพี่สาวเล่นด้วยมันก็เหมือนมีเพื่อนเล่นจำได้ว่าตี25หลาเองเด็ก7แล้วตีครั้งแรกนี่โดนลูกไหมคะคือจริงๆแล้วเนี่ยให้สวิงวงอย่างเดียวเนี่ยปีนึงคือไม่มีลูกเลยเพราะว่าแบบเหมือนโฟกัสเราจะได้อยู่กับสวิงแล้วก็เพิ่งจะมีตีลูกได้ปีที่2ใช่ไหมคะแล้วก็พอเล่นไปชอบไหมหรอคือคิดว่าอารมณ์มันจะไม่ได้ชอบหวือหวาเหมือนพวกร้องเพลงเต้นอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่ามันก็คือมันไปเรื่อยๆก็เล่นได้เรื่อยๆแบบไม่เบื่อไม่อะไรเห็นว่าเป็นแบบว่าเด็กกิจกรรมอย่างเงี้ยเล่นกีฬาแล้วก็เรียนดีอย่างเงี้ยแล้วคือมีหนุ่มๆอะไรเงี้ยหน่อยหนุ่มๆคือจะเป็นไรเปล่าแบบคุณพ่อคุณแม่เดี๋ยวเรา move ไหมไปเมาเรื่องลับๆที่ไหนดีเดี๋ยวให้โปรทิพย์พาไปเอางั้นนะโอเคเนาะโอเคเนาะเดี๋ยวตามช่วงหน้าครับช่วงหน้าค่ะเดี๋ยวตามไปค่ะแหมเมากันได้สนุกสนานกันยกใหญ่เลยนะครับแต่ไม่ต้องห่วงครับยังขนมาให้ชมกันอีกเพียบใจเย็นๆนะครับแล้วช่วงหน้ากลับมาดูกันว่ามีเรื่องอะไรมาเมากันอีกสักครู่ครับ